สวัสดีครับผมวันนี้จะพาชมพระหลวงพ่อโตนะครับกุแตกรุ่นสองหลังยันนะครับรุ่นนี้พ่อโตรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพ.ศ.2523ด้วยดำริของหลวงปู่พุทธซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นโดยใช้ต้นแบบพิมพ์ก็คือเป็นพ่อโตรุ่นหนึ่งพิมพ์หลังผ้าแต่หลวงปู่กลัวคนจะเข้าใจผิดรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองก็เลยสร้างเป็นหลังยันขึ้นมาพอสร้างเสร็จก็เปิดให้จำหน่ายเปิดให้จำหน่ายในขณะนั้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ท่านก็เลยเอาไปบรรจุกุไว้แล้วพอในปลายปี2526ได้มีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพซึ่งรวมถึงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยความที่เก็บในกุที่จะมีปูนมีอะไรเก็บไว้ในนั้นพื้นผิวของท่านถ้าดูง่ายก็คือจะมีคราบของหินปูนเนี่ยทั่วองค์พระแบบนี้จะดูง่ายครับพื้นผิวพระประมาณนี้จะถือว่าดูง่ายนี่ครับโซนนี้เล่นง่ายจบง่ายครับประตูบางพีมือใหม่หัดอัดยังไม่ค่อยนิ่งนะครับต้องขออภัยด้วยจะพยายามนำคลิปพระแท้ๆดูง่ายๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูด้วยกันได้ครับผมนี่ครับขอบคุณครับ